fast tag จากกรรมการไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาถามเขาเรื่องน้องดีกว่าเป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นอยู่เลยครับมือเขาจั๊วแล้วทุกคนก็มาบอกว่าตื่นเต้นไม่ได้ได้ fast track มันจะจิตจะยิ่งตื่นเต้นไปอีกครับผมจุดที่เขากด fast tag อะลูกขึ้นเราทำอะไรทำไมเขาถึงลุกขึ้นมากดเลยตอนนั้นเบื่อไปหมดเลยครับผมเพราะว่าตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นมากแล้วก็พยายามจะ handle บทให้ได้ครับผมแล้วก็ทีนี้พอได้ fast track มันยังอยู่ในความแบบงงๆอยู่เราก็เลยเบื่ออยู่ณตอนนั้นนะครับผมเพราะว่าตื่นเต้นแล้วไหนจะ handle บทอีกครับตอนนี้ยังไม่มีผลงานอะไรก็ภาวนาให้ได้คินพอ The Series ครับผมแต่พี่เคยดูน้องเล่นละครอ๋อขอบคุณครับใช่ไหมครับใช่เรื่องแบบที่เรื่องอะไรนั้นเหนือเหนือหน่อยบ่วงมันจะถอนเรื่องนั้นก็คือสุดบังมากบังมากบังมากแล้วอันนี้แคปเป็นบทอะไรครับผมอันนี้แคปเป็นบทน้องพอสครับผมเฮ้ยมีคนบอกว่าเราตรงกับพอสมากคือปุ้ยไม่ได้อ่านบทอื่นนะแต่เท่าที่อ่านบทพอสก็ค่อนข้างตรงด้วยอายุใกล้ๆกันด้วยคือมันตรงยังไงบ้างอะลูกจากวิธีการพูดจังหวะในการพูดหรือแม้แต่สิ่งที่พูดออกมามันมีความใกล้เคียงกับตัวจริงๆของเราครับถ้างั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าแบบว่าน่าจะเลิศเลยนะถ้าได้รับบทนี้ก็ภาวนาให้ได้ครับอยากได้กำลังใจทุกคนครับเอางี้ดีกว่าทุกคนเม้นมาหน่อยให้กำลังใจน้องหน่อยอะไรอย่างนี้โอเคครับขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณครับไอ้พูดใกล้ๆใหม่ใช่ไหมเป็นนี่มีไหมนี่อ่านให้พี่ไอ้ถึงก็ได้พี่ก็ลืมไปว่าพี่ให้ไมค์น้องนะครับแนะนำตัวก่อนดีกว่าชื่ออะไรครับผมผมชื่อไมค์ภาคภูมิรุ่งใสทองครับโอ้ปกีแฟนคลับเขาบอกว่าส่วนทรงเรานี่คือเหมาะกับการเป็นมาเฟียมากต้องถามแฟนคลับแล้วก็ถามพี่ด้วยส่วนไหนที่เหมือนมาเฟียมาเฟียต้องมีส่วนไหนเป็นแกพี่จะไปรู้หรอถ้าแกอยากให้พี่รู้แกต้องไปอยู่กับพี่ที่บ้านแล้วแหละพี่จะได้รู้ว่ามาเฟียเป็นยังไงเข้าใจฟิลล่อซื้อนี่นี่คือถูกล่อซื้ออ่าน้องไม้เมื่อกี้แคทอะไรไปบ้างครับบทคินนี่คือเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียแล้วก็ตัวคินเนี่ยเขาเท่าที่ผมอ่านนะที่ผมตีความเขามีความเป็นผู้นำที่ต้องโปรเทคครอบครัวพรรคพวกของเขาอะไรหลักๆคือตรงนั้นแล้วเขาก็จะมีความชัดเจนในอารมณ์ในการตัดสินใจครับผมระหว่างหน้าฉากกับหลังฉากหน้าฉากที่นี่ก็คือกับคนที่เขาไม่ได้รักไม่ได้สนิทกับคนที่เขาสนิทก็จะเป็นอีกแบบนึงคือแบบมีมิติมากน้องมีมิติในการคิดมากเมื่อกี้ตอนกรรมการเขาลุกขึ้นมากด fast tag อะเราคิดว่าจุดที่เขาลุกขึ้นมากดทำไมเขาถึงลุกขึ้นมากดถ้าตอบแบบควรตีนเขาน่าจะปวดตูดเลยลุกขึ้นมาเกียดอย่าลองนะเขาว่าแต่จริงๆนะน้องเดินเข้ามาถึงอ่ะฉันคิดว่าน้องก็คือมาเฟียแล้วแหละตีกันไม่ได้น้องผู้อุ้ยบ้าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทำไมเขาถึงกดใช่ไหมใช่ใช่เขาถึงใจดีกดก็คิดว่าเป็นเรื่องของผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความดุอะไรบางอย่างที่เราน่าจะคล้ายๆกับคินเหมือนกันในตัวเราอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้เราคิดว่าอย่างไรกรรมการท่านไหนเป็นคนกดนะครับพี่ผู้กำกับนะครับผู้กำกับเป็นคนกดนะครับผมสมมติว่าถ้าเราจะต้องบอกรักคนคนหนึ่งเนี่ยถือว่ากล้องนี้เป็นคนรักของเราเราเป็นคินเนี่ยเราจะบอกรักเขายังไงลองแบบถือว่าเราเป็นคินเราจะบอกรักกล้องยังไงบ้างไปเดี๋ยวกูไปอาบน้ำรอแล้วตามกูมาตอนนึงนะไปอาบน้ำรอก็คือไปถอดเสื้อรออย่างเดี๋ยวตามกูมาก็มันบอกรักแบบน่าจะอย่างนี้ครับก็มีความแบบชัดเจนการบอกรักคงไม่ใช่แบบฉันรักเธอนะเราคิดถึงเธอนะอย่างเดียวอย่างนั้นทุกคนทำอยู่แล้วครับผมแต่ว่าในคาแรคเตอร์นี้ผมเชื่อว่ามันมีความแบบตามตรงมีความซาดิสอยู่คอยน้องโชคดีแล้วกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากเหมือนกันนะครับขอบคุณครับโชคดีนะครับครับสวัสดีครับอยากรู้ไหมว่าซาดิสเป็นยังไงยังไง